ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับต่างยังคงมีประชาชนิกรเดินทางมาเพื่อร่วมลงนามถวายพระพรนะครับพร้อมกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใจกันดอกไม้อย่างต่อเนื่องครับบรรยากาศที่ศาลาศิริราช100ปีโรงพยาบาลศิริราชตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาต่างยังคงมีประสบนิกรและคณะบุคคลที่มีความสำคัญเดินทางมาเพื่อร่วมลงนามถวายพระพรและแสดงออกถึงความจงรักภักดีพร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใจกันดอกไม้แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องโดยที่ผ่านมามีคณะบุคคลส่วนต่างๆทางภาครัฐและเอกชนร่วมลงนามถวายพระพรอาทิหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนพร้อมด้วยคณะนางขนึงนิตราชูวินิจผู้อำนวยการเขตคลอง3กรุงเทพมหานครและนายวิชัยเบญจรงคกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเบญจจินดาโฮลดิ้งจำกัดนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากบริษัทเบญจจินดาโฮลดิ้งจำกัดสำนักงานส่วนทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์บริษัทไอเดนกรุ๊ปจำกัดและมูลนิธิร่วมด้วยช่วยการสำนึกรักบ้านเกิดเข้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใจกันดอกไม้แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งนี้ยังคงมีประสบนิกรร่วมลงนามถวายพระพรอาทิผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักบริหารรุ่นที่10ชมรมคนรักในหลวงชาติพันธ์จังหวัดเชียงรายสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นสำนักงานเขตก่อสร้างที่8โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยกรรมราชดำเนินเขตบางกอกใหญ่ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเลยสำนักงานการศึกษานอกระบบปทุมธานีคณะกรรมการพัฒนาสตรีเมืองเลยองค์การบริหารส่วนตำบลท้องถิ่นและเทศบาลท้องถิ่นนอกจากนี้บริเวณศาลาศิริราช100ปีได้มีชมรมถ่ายภาพตามแนวพระราชดำรัสในหลวงจากโรงเรียนหทัยคอนแวนต์ร่วมกับคณะแพทย์ศิริราชพยาบาลนำภาพมาจัดแสดงเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษาขณะเดียวกันบริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมิตราธิเบศรอินทรเดชนิกรมพระบรมราชนกต่างยังคงมีประชาชนเดินทางเข้าร่วมสักการะและขอพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวรอย่างไรก็ตามนะครับทางสำนักพระราชวังนะครับก็ได้มีการเปิดให้ประชาชนได้ร่วมลงนามถวายพระพรนะครับพร้อมกับแสดงออกถึงความจงรักภักดีครับประสงค์นิกรที่มีความประสงค์จะเดินทางมายังโรงพยาบาลศิริราชนะครับสามารถเดินทางมาได้นะครับตั้งแต่เวลา 8:00 นของทุกวันจนถึงเวลา 18:00 นครับปรีชากินน้อยถ่ายภาพณัฐรุปงลังกาผู้สื่อข่าวไอเดนรายงานจากโรงพยาบาลศิริราชครับ